ไปดูความเคลื่อนไหวของคนเสื้อเหลืองหรือว่ากลุ่มพันธมิตรกันบ้างนะครับใช่นะคะซึ่งทางด้านของกลุ่มพันธมิตรนะคะประชาชนเพื่อประชาธิปไตยค่ะก็มีการจัดประชุมใหญ่นะคะโดยประกาศให้เวลากับรัฐบาลภายใน7วันด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นการจัดการกับกลุ่มคนเสื้อแดงด้วยค่ะก็เหมือนเป็นการบีบรัฐบาลไกลๆนะครับคุณผู้ชมการประชุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจากภูมิภาคต่างๆก็ใช้หัวข้อฝ่าวิกฤตการเมืองไทยปฏิรูปใหญ่อย่างรอบด้านก็จัดกันที่มอรังสิตนะครับมีการนำมาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงก็ยกเว้นคุณสนธิลิ้มทองกุลละครับโดยที่ประชุมก็มีมติให้เวลารัฐบาลบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มก่อการร้ายทักษิณภายใน7วันหากไม่ดำเนินการจะเคลื่อนไหวตามสิทธิรัฐธรรมนูญนอกจากนี้มีการเรียกร้องให้การนำคนเสื้อแดงหยุดนำศพของผู้เสียชีวิตมาเป็นเครื่องสังเวยกดดันรัฐบาลและก็ใช้ประชาชนเป็นโล่มนุษย์โดยให้ประกาศนะครับสลายการชุมนุมมีการเรียกร้องให้ประชาชนที่หลงผิดถอนตัวจากการสนับสนุนกระบวนการต่อการร้ายทักษิณโดยทันทีครับทั้งนี้นะคะกลุ่มพันธมิตรก็ได้ออกแถลงการฉบับที่8ค่ะเพื่อประกาศเตรียมพร้อมทำหน้าที่พลเมืองพิทักษ์รักษาชาติและราชบัลลังก์โดยเนื้อหาของแถลงการนะคะก็ได้ประณามกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่หวังสร้างสถานการณ์ทำให้เกิดความรุนแรงระหว่างทหารและผู้ชุมนุมค่ะโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนถือว่าเป็นการกระทำที่โหดเหี้ยมจึงขอให้ประชาชนที่เป็นแนวร่วมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยทุกพื้นที่นะคะและทุกจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านขบวนการก่อการร้ายของระบอบทักษิณได้อย่างเต็มที่ค่ะ